สวัสดีครับเว้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากศูนย์ซอยเหลือประชาชนเพื่อให้เขาถึงกระบวนการยุติธรรมตั้งอยู่บ้านหนองโดนตำบลกุดดูอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูวันอาทิตย์สดใสมื้อนี้อากาศแดดฮ้อนแห้งคักบ่ได้เว้าเรื่องอื่นมื้อนี้เว้าเรื่องทำมาหากินเว้าเรื่องเทคนิคเว้าเรื่องวิธีการที่สินำโพลียูริเทนเอามาลงยูทอนใหม่เพื่อสร้างเป็นโซฟาลองมาเบิ่งนะครับผมสิสาธิตแล้วก็เบิ่งน้ำกัน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 ผมบ่เก่งดอกตะวันผมมีทีมงานเก่งอันนี้เป็นอยู่ในระหว่างการผสมระหว่างโพลียูริเทนบ่ได้ค่าโฆษณาดอกเป็นการผสมโพลียูริเทนผสมแล้วก็คนให้เข้ากันข้างนี้เป็นโรงทางที่3แล้วครับอันนี้ยืนยันออกไปอันนี้ออกไปนี่เป็นการโรงทางที่3ซึ่งเป็นการโรงทางสุดท้ายนี่เป็นการโรงทางสุดท้ายครับพัดลมต้องปิดต้องปิดพัดลมได้ปิดพัดลมซะก่อนบ่ได้เปิดเผยใสมาก่อนนี่เป็นเทคนิคเป็นวิธีการเป็นกระบวนการลงนี่เป็นไม้ใส่แปรงไม้สเปรย์ใส่แปรงแปรงต้องเป็นแบบไหนก่อนสร้างเบิ้งอธิบายด้วยแปรงต้องเอาเฮ็ดให้เบิ้งแปรงต้องเป็นแปรงต้องเป็นยังไงฮะต้องเป็นขนกระต่ายถ้าขนม้าล่ะขนม้าจะเป็นเส้นไงครับผมละเอียดขนม้าเป็นเส้นไงใส่บ่ได้มันละเอียดข้างนี้เป็นลงข้างที่ที่3ไปนั่นครับซอยสุดท้ายครับครั้งสุดท้ายอันนี้ครั้งสุดท้ายนะครับแต่ว่าเก่งหรอกบ่เก่งหรอกแต่ว่าพอได้แบ่งปันน่ะเฮ็ดเป็นอาชีพได้อ่ะเริ่มลงจังได๋จะใส่ไปใส่ครับก็เริ่มลงมันลงข้างๆก่อนหรือว่าลงหน้าก่อนเอาหน้าก่อนเริ่มข้างก่อนครับอ๋อเอาข้างก่อนที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าต้องลงทางหน้าก่อนบ่แม่นแม่นบ่ต้องลงทางข้างก่อนข้างครับไปวิธีท่าขวางหรือท่าตามเงาท่าเงาครับท่าเงาท่าแบบไปเอาเลยเชิญเลยอย่าเปิดพัดลมเหม็นบ่ครับผมพัดลมเสียวฝุ่นเข้ามาครับพัดลมมันเสียวพัดฝุ่นเข้ามาเหม็นบ่อย่าเปิดพัดลมส่วนผสมเป็นยังไงส่วนเว้าไปน้ำคุยไปน้ำไหนบ่ครับส่วนผสมกับยูริเทน2ส่วนครับที่1 1ส่วนครับผมที่แรกรอบสุดท้ายอันนี้รอบสุดท้ายยูริเทนจักส่วนก็2ยูริเทน2ส่วนที่หน้าส่วนหนึ่งบ่ได้เปิดเผยกับผู้ใดมาก่อนเด้อวิธีการนี่เอาละกันในการถ้ากลับไปกลับมาก็ได้ครับผมแต่ว่าต้องให้มันต้องรวดเร็วต้องเร็วครับคันท่าเราพักนี่บ่ได้แม่นบ่ครับสมัครมาแล้วมาพักซ้ํามันอันนี้เฮ็ดจังได๋อันนี้ต้องลงข้างล่างเดี๋ยวมันสิพลิกมันสิล่มแม่นบ่ครับผมอันนี้มันสิล่มเฮาต้องเก็บไว้ข้างล่างมันต้องเก็บไว้สูงคันมันล่มแล้วมันหกการคัดนี่คัดใส่ได้แล้วเนาะครับผมคัดใส่ได้โอ้นี่ต้องท่าอย่างรวดเร็วสิไปท่าใจเย็นเอื้อยเอื้อยย้อนบ่ได้แม่นบ่บ่ได้ต้องรีบผ้าครับระวังมันสิหอกพ่อแม่นบ่วิธีการจุ่มอย่าจุ่มหมดครับบ่ต้องจุ่มอย่าจุ่มลงลึกครับถ้าจุ่มลงลึกมันสิเป็นมันสิหนาเกินไปครับมันสิย่อยครับผมมันสิย่อยมันสิยดบอกง่ายๆคือมันสิยดถ้าจุ่มลึกๆมันสิยดเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งใกล้ๆเนี่ยเริ่มหกแล้วอย่าไปเสียเพิ่นอย่าไปเสียใกล้บ่เป็นหยังของเฮามันหลายอย่าไปเกะกะในการเฮ็ดงานของสร้าง
พราะว่าเพิ่นสิโทษเฮาได้การเฮ็ดงานต้องรวดเร็วอ่ะครับนั่นน่ะต้องเฮ็ดอย่างรวดเร็วผู้ใดบ่เคยรู้มาก่อนเอาละคันท่ามันสิท่าได้ซ้ํานี้สิรูดอีกก็บ่ได้แม่นบ่สร้างครับผมถ้ามันแห้งแล้วถ้ามันแห้งแล้วรูดมันสิเป็นร้อยแม่นบ่ครับครับร้อยแปลงครับแล้วที่ดีที่สุดก็คือแปลงต้องเป็นขนกระต่ายบัดนี้ท่าข้างบนบัดนี้ข้างบนท่าข้างบนอ้าวนี่ล่ะวิธีท่าข้างบนต้องเฮ็ดจังได๋แน่แบบนี้ล่ะเบิ่งเอาตานี่เบิ่งเอาจะให้บอกกันดูทั้งหน้าต้องเร็วครับผมทั้งหน้าต้องเร็วว่าซั่นต้องท่าเป็นหน้าไปเลยต้องหน้าต้องเร็วสิไปท่าเอื้อยเอื้อยยุ่นเฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวยุ่นบ่ได้แม่นบ่เปิดพัดลมนําก็บ่ได้แม่นบ่บ่ได้ครับสีต้องให้ถึงเนื้อไม้ตลอดโอ้สีต้องให้ถึงเนื้อไม้ตลอดขัดเปิดพัดลมมันก็เท่ากับว่าเฮ็ดให้มันแห้งเกินไปมันแห้งเร็วนอกจากแห้งเร็วแล้วไปจังไดฝุ่นฝุ่นครับฝุ่นก็สิมาแต่เฮาซ่าแล้วมันสิเวลามันทับกันมันสิเป็นร้อยคันซ่าแล้วเวลาทับกันมันสิเป็นร้อยต้องเฝ้าท่าต้องเฝ้าเฮ็ดเฝ้าแล้วนี่สร้างนี่สร้างมาจากซ่าอุเมื่อก่อนนี่อยู่ซ่าอุเป็นไงอยู่ซ่าอุมันบ่มันทั้งร้อนทั้งหนาวมันทั้งร้อนทั้งหนาวมันบ่มันเอาระวังมันสิเหี้ยได้น่ะน้ํายาเราก็ยอดแม่น้ําคือกันเออนั่นวิธีเฮ็ดตกมันอยู่จังหวะนี่เมื่อก่อนทําอะไรกินเห็นนะนี่แหละครับเบิ่งเอาเบิ่งเอามีไว้แบ่งปัดผมก็บ่เคยรู้มาก่อนว่าอ๋อวิธีการท่าแบบนี้ถ้าเราแง่งพร้อมเนี่ยก้มเบิ้งซองเบิ้งไล่มันน้ำแมนบ่สร้างแมนครับต้องให้มันถึงเนื้อไม้เลยครับต้องบ่แม่นท่าเนายืนเบิ้งเอาเด้ท่าต้องก้มต้องแง่งเด้ท่าตัวบ่ต้องเว้าถึงอยู่นี่ลูกพี่อดกับอดคือกันวิธีนั่นเราต้องก้มเบิ้งเด้ครับต้องก้มเบิ้งบ่แม่นธรรมดาเด้บ่แม่นผู้ใดสิเป็นโอ้ยเฮียอีกแล้วบ่เป็นหยังว่างไว้บ่ได้ว่างไว้บ่ได้ได้อยู่ว่ามันได้ย้อนนะมันได้ย้อนอ๋อจะพูดถึงซาอุดิสิยาวย้อนหลังหลายปีอยู่ซั่นเอาซ้ํานี่ล่ะไปเสียหน้ามาเสียเมียอันนี้บ่ได้เสียหยังมีแต่ได้ยังสิไปอีกอยู่ถ้าบ่ได้เบซาอุสิไปพุ่นละทั้งเกาหลงเกาหลีพุ่นละมาเบิ่งทั้งนี่ได้ป่ะนี่ความงามนี่บ่มีแนวทอดมีกรอบเอาความโอ้ยนี่ล่ะเขาเอื้อนเมื่อก่อนทำอะไรกินสร้างฝีมือครับห้ามเอานั่นมาให้จานนี่กินน้ำโคกกันเอาตะลับเม็ดมาให้นี่นะตะลับเม็ดเขาอยู่ใส่บุนี่แย่งเบิ่งพร้อมมึงดูเพิ่นแย่งพร้อมเด้บ่แม่นธรรมดาคุณน่ะกระดาษห้องบ่เอากระดาษขาวจักอันบ่ครับผมบ่ห้องก็ได้สวัสดีครับเอาไม้นะครับต่อจากเมื่อกี้นี่นะครับต่อจากเมื่อสักครู่นี่นะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยสัญญาณขัดข้องแล้วก็เครื่องห้อนแห้งตอนนี้ไปเฮ็ดเครื่องมาใหม่แล้วต้องเฝ้าด้วยนะนั่นเป็นห้อยแล้วต้องให้สร้างมันเฮ็ดงานเพิ่นต้องท่าเร็วของเพิ่นน่ะด้วนบอกข้อสอเลยเป็นเทคนิคเป็นวิธีการได้มาแบ่งปันกันท่าเป็นนาไปเด้แล้วก็ท่าต้องท่าตามแนวเหย้าไม้สิไปท่าแบบสิไปท่าขวางไม้บ่ได้ต้องท่าตามไล่ทางเหย้าของไม้เต้เอาไม้มาวัดอีกด้วยตลับเมตรเดี๋ยวผมให้ตลับเมตรวัดสวัสดีอีกรอบครับอากาศมันห้อนเครื่องผมก็เลยห้อนนะครับวิธีท่าครับต้องเอาชนะต้องมือต้องนิ่งต้องเนียนอย่ากดแห้งต้องกดสม่ำเสมอครับต้องแข่งกับเวลาให้ได้อ่ะเต้เลยแต่ละเม็ดนะลูก
อันนี้หนากว้างประมาณเมตรหนึ่งพอดีครับนะเอาเบิ้งที่เบิ้งความหนาระวังมันจะถูกความหนาความหนาอยู่ที่เกือบ8นิ้วอ่ะครับ7นิ้วครึ่งความหนาอยู่ประมาณนี้ละนี่เกือบ8นิ้วอ่ะครับหนาความหนาอยู่ประมาณ8นิ้วเฮ็ดยังไงจังซี่ล่ะคนค่อยเหลือใจเฮ็ดน้อยหลายไปหาเบิ้งอยู่ไสก็ได้เฮ็ดน้อยๆบ่มีดอกเงินแต่ว่ามีแต่คนเอาให้เพิ่นเอาให้มากขอบคุณผู้ที่ให้มานี่ล่ะวิธีท่าบ่นี่เบิ่งเอาเนี่ยแหละครับในการท่าเนี่ยเทคนิคการท่าอยู่ที่การว่างแปลงแล้วก็ชนิดของแปลงที่สิใส่อย่าไปฟังผู้นี้ฟังผู้นั้นเบิ่งจากประสบการณ์แล้วเอาไปปรับใส่เอาเองออกอาการระวังถูกตรวจสอบบ่ถูกหรอกครับ1ไม่อยู่ในโฉนด2ได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับขออนุญาตถูกต้องไม่อยู่ในโฉนดขออนุญาตตัดเรียบร้อยเฮ็ดหยังเรียบร้อยมัดไอ้พวกกัดกันสินั่นล่ะให้โอกาสให้มันกัดรวดมันจะกัดก็ได้มันก็ธรรมดามาเขาเลี้ยงไว้กัดนั่นล่ะคันบ่เฮาก็สิได้เตะปากมาแล้วป่ะนี่ก็ให้มันเฮามันกัดธรรมดาเอาโลดสุมันเหลือใจอ่ะมันเหลือใจกันธรรมดาแล้วเฮ้ยมีพวงพร้อมเด้นั่นเบิ่งเวลาเพิ่นท่านะครับเด้อนี่ล่ะสุดยอดสุดคู่เลยแล้วก็ปล่อยให้แห้งประมาณจักชั่วโมงช่าง4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงสิแห้งช่วงนี้อย่ามาใกล้อย่ามาจับอย่ามาเฟี้ยห้ามเฟี้ยห้ามใกล้ห้ามจับห้ามเฟี้ยห้ามใกล้ห้ามจับมันเหลือมองหันมันเป็นห้อยเนาะสร้างหัวมันเนาะครับว่าเป็นยังเนาะมันก็ต้องมีแนวตีบางพ่นเฮาน่ะมันบ่ง่ายมันสู่ยางมันบ่ดีมันสู่ยางดอกอะไรก็เป็นฟองไงถ้าทุกคนได้อย่างที่คิดทั้งชีวิตจะเอาสิ่งของกองไว้ไหนสุดยอดแล้วสร้างว่าสุดยอดแล้วสุดยอดใหม่แล้วสุดยอดสร้างเนี่ยสุดยอดสร้างแล้วสุดยอดใหม่ครับสุดยอดใหม่แล้วบ่เสียสร้างสิไปเสียหมาตัวใดเนาะสร้างใหม่ครับสร้างบ่เต็มเหมือนกันครับทำงานต่อเด้อครับเอาไว้นั่งเป๊กเราประมาณนั้นล่ะคุณน่ะท่านี่บ่โอ้ยเหลือเก็บขอบงานเด้เมื่อก่อนที่ท่านี่ที่ผมบอกว่าท่าหนาก่อนมันบ่แม่นมันต้องท่าขอบฟังคุณมาขอบฟังพี่เนาะสร้างเนาะแล้วก็ท่าจะท่าไล่ขวางท่าไล่เหย้าไหมใช้อะไรทาครับใช้ยูริเทนครับโพลียูริเทนลงอันนี้ลงรอบที่3แล้วรอบสุดท้ายแล้วอีหยังเนาะขาวๆนี่เนาะนี่มั้ยลมพัดมาครับอีหยังนี่นี่หยังคุณเอาไว้จังซี่ล่ะเนาะไปก่อนครับจับบ่ได้เด้จับบ่ได้คันจังซี่จับบ่ได้เด้อจักกันมาแต่ไสล่ะว่ากันฝุ่นได้ดีกันฝุ่นมากครับถ้าใหม่ๆมาแล้วฝุ่นมาแล้วฝุ่นมาแล้วบัดนี้เหลือทั้งขอบมันผมกําลังอยู่ระหว่างการขออนุญาตตั้งโรงงานเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับวันที่14 15 16ที่สิฮอดนี้สิมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กแล้วกับป้าไม้จังหวัดหนองบัวลำพูเพิ่นสิมาอบรมมาฝึกอบรมครับในการแปรรูปไม้เพราะอยู่นี่มีโครงการตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตจากไม้โฉนดครับบ่ต้องห่วงหรอกโอ้มันมีฝุ่นเด้อจะเข้าไปไหนฝุ่นนั่นฝุ่นนั่นน่ะฝุ่นอยู่ใกล้บ่ได้ครับหอมแห้งหอมแห้งอันที่เหลือทั้งเครื่องค่อยเก็บเอาไว้เป็นยังเป็นมาทางอันทั้งเรียบนี่ดิหอม
จุดหนึ่งฮะจุดหนึ่งยิ้มแสงอ๋อตั้งหัวมันแล้วอันนี้เก็บงานน้อยๆเก็บงานหลายไม่ได้เอาเก็บน้อยๆทำห้องท่าดีๆอ๋อถ้าได้รับอนุญาตเรียบร้อยจากการเป็นวิสาหกิจชุมชนรอใบอนุญาตที่ซื้อครับให้เฮากับทีมีเฮ็ดโล่งเก็บโล่งอย่างดีพุ่นละใส่สเปรย์ใส่สเปรย์ใส่คันใส่สเปรย์สร้างว่าเนื้อสีสีงามคันใส่สเปรย์บ่ต้องมีเงินก็เฮ็ดได้คันมีไหมเป็นไหมที่มันอยู่หัวไฮปลายหน้าในโฉนดที่เขาบ่เอาแล้วเพิ่นว่าไหมมันแม่งข้าเจ้าเลยไห้มาไม้ตัวนี้ครับไม้แม่งค่าเครื่องเท่าไหร่ครับมาเรียนอยู่วัดผมเนี่ยค่าเครื่องยังนอกบ่นี่มันพาเคยซอยบ่ได้ตกแต่งหยังเลยครับเอาของสีละบ่ได้ตกแต่งหยังแม่นบ่สร้างบ่ครับผมก็คัดใสธรรมดานี่แหละครับว่าบ่มีเงินบ่มีต้นทุนนี่เพิ่นก็สิสีของเพิ่นสิเก็บเฮ็ดพอดีเลยเพิ่นสิเฮ็ดพอดีสีก็ได้บ่ต้องผสมเกินมันสิหามันลงบ่ได้ป๋องนึงก็2,000กว่าบาทพุ่นน่ะป๋องนึง